ีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยนะคะประจำวันอังคารที่18ธันวาคมพุทธศักราช2561วันนี้อยู่กับอาจารย์ชัยพันธ์ประภาสวัสดิ์คุณโสภณองค์การและดิฉันณรดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีวันอังคารมาพร้อมกับใครรออังคารน่ะค่ะใครรออังคารไม่มีค่ะวันอังคารเฉยๆยังไม่มีใครลอยอังคารรายการเราอยู่อีกนานแล้วก็ภายนอกก็ยังไม่มีอะไรแล้วเราต้อนรับยังไม่มีใครตายมีแต่คนเจ็บป่วยตายทั้งเป็นมีไหมลาตายทั้งเป็นมีตายทั้งเป็นเจ๊ตายทางการเมืองทั้งเป็นได้ไหมก็มีในอนาคตมีอีกปัจจุบันนี้ก็มีมีด้วยเหรอคะกำลังมองเน่าก่อนตายมีไหมชื่อเสียงเน่าก่อนตายมีอันนี้มีแน่นอนอันนี้เห็นหลายคนแล้วนะชื่อเสียงบางคนกำลังเริ่มเน่าก็มีเน่านานแล้วมีไหมหน้าเน่ามีแล้วมันจะเน่าอีกปีแล้วก็มีเน่าในมีไหมเยอะเน่าทั้งนอกทั้งในก็มีไหมเยอะกลิ่นกำลังฉุยก็มีกลิ่นกำลังออกหลายเรื่องหลายเรื่องแต่วันนี้อ่ะประชุมเรื่องยิ้มสู้โลกใช่ไหมประชุมกรมช่วยแต่ยิ้มสู้โลกอยู่ใช่แล้วก็พยายามยังพูดอยู่ทุกเรื่องราวที่มีตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจก็ยังพูดต่อไปว่าเป็นตุ๊บละครตัวเอกของประชาธิปไตยแบบหน้าด้านรู้จักอะไรนะที่เขาเรียกว่าหน้าชื่นอกตรมเนี่ยก็เนี่ยแหละตอนนี้จะมีคนได้รู้มากขึ้นหลังจากนี้แหละหลังจากจะมีการเลือกตั้งเนี่ยจะได้รู้กันบ้างว่ามันเป็นยังไงนะรู้เป็นจริงอะไรที่ว่าเนี่ยบอกถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณเป็นคนอย่างไรนะให้เล่นการเมืองเขาจะมาบอกคุณฟังหมดเลยใช่ไหมใช่เขาจะขุดคุณขึ้นมาแม้แต่บางทีคุณยังไม่รู้เลยว่าต้นตระกูลคุณเนี่ยมีแบบนี้ด้วยหรออดีตชาติเป็นยังไงเขาขุดมาหมดเลยใช่ไหมใช่และตอนนี้ก็เริ่มแล้วด้วยนะคะไอ้สงครามกลางลักษณะการเมืองแบบเสียดสีแบบเก่าเลยที่เหมือนย้อนกลับไปซึ่งเราไม่คิดว่าจะเห็นรัฐบาลชุดนี้เราก็เห็นข้อว่ามันเขาไม่ปฏิรูปเลยเป็นการเมืองน้ำเน่าอยู่ก็ดูทีขนาดคนที่หมกตัวเงียบมานานซุกออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวหาเรื่องทะเลาะเขาอีกแล้วใช่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมพี่สิงห์ชี้เลยเหรอใช่คือก็ดีอ่ะคือทำให้การเมืองมีสีสันทำให้แต่มันก็คือการเมืองยุคเก่าที่เราไม่ได้ก้าวผ่านแต่มันก็เน่าแล้วเน่าอีกไม่ใช่คุณเฉลิมเขามีประโยคที่ประทับใจผมจำได้ไม่ลืมที่เขาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมต่างๆในการเมืองนะเช่นว่าพวกนี้นะเหมือนกับโจรสวมเสื้อและคนสวมเสื้อแดงแขวนกระดิ่งวิ่งราวสร้อยกลางตลาดเหมือนประชาธิปไตยที่ทำกันทุกวันนี้ไงทุกวันนี้ฮะโจรสวมเสื้อแดงแขวนกระดิ่งวิ่งราวสร้อยกลางตลาดรู้ทั้งรู้คนมองอยู่นี่นะยังกล้าทำสวมเสื้อแดงให้คนเห็นชัดๆแขวนกระดิ่งกิ้งคองกิ้งวิ่งเมื่อไหร่นะนี่ทุกวันนี้ที่เขาทำมาอยู่ก็เป็นแบบนี้คือฉกประชาธิปไตยกระบวนการฉกประชาธิปไตยใช่จนสวมเสื้อแดงแขวนกระดิ่งวิ่งราวทองกลางตลาดค่ะ ก็ยังทำอยู่ทุกวันนี้ก็ยังก็ไม่ใช่กลางตลาดกลางเมืองกลางเมืองกลางประเทศกลางประเทศแต่ท่ามกลางแสงไฟท่ามกลางที่ไหนราชประสงค์โลกจับตาอะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจทั้งนั้นส่วนมุมหนึ่งของโลกได้ไหมใช่หรือมุมหนึ่งของสุริยจักรวาลได้ไหมอันนั้นมันกว้างไปค่ะอ๋อมันกว้างไปใครก็รู้ในทางช้างเผือกได้ไหมใครก็รู้ว่าฉันจะต้องการที่จะสืบทอดอำนาจต่อมาใช่ไหมรัฐธรรมนูญก็ทำเพื่อเราใช่ไหมทุกอย่างก็เพื่อเราทั้งหมดแต่ยังไม่ยอมพูดเลยว่าตกลงฉันจะอยู่พรรคไหนฉันจะทำอะไรยังไงยังไม่รู้แต่ยอมรับว่าเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วก็ยังโอเคอาจารย์เริ่มสนใจทีแรกสนใจสนใจการเมืองแล้วขั้นต่อมาก็บอกยอมรับตอนนี้เป็นนักการเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วแล้วเขาบอกว่ามกรานี้จะต้องมีการตอบมาเพราะจะมีคนต้องเสนอชื่อนายกถูกไหมถูกต้องแต่ว่ามีบางพรรคอย่างกมิตรกเมียนอย่างแหมสดคือเป็นนักการเมืองนะยังขาดสำคัญที่สำคัญสุดคืออะไรไหมความกล้าหาญทางการเมืองอันนี้พูดมานานแล้วนะแล้วอันนี้หายากมากคือคนเป็นนักการเมืองที่จะพูดให้มันตรงไปตรงมาเนี่ยนะหาแล้วบ่มเพาะไม่ได้นะนี่บ่มเพาะไม่ได้นะมันอยู่ที่จิตวิญญาณตั้งแต่ออกมาจากท้องพ่อท้องแม่มันนะมันจิตวิญญาณจะฝังตัวเลยว่ารูปแบบพฤติกรรมคนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะมันออกมาอยู่ในนั้นเลยบางคนก็ไม่มีสปิริตเลยก็ไม่มีสปิริตจริงๆค่ะนะต่างชาติจะมาขอดูก็ไม่ได้เรามีศักดิ์ศรี
อ๋อใช่ใช่แต่และประเทศเนี่ยการเมืองก็มีเหมือนกันบ้านเราเรามีทั้งต้นสักแล้วเราก็ทำสีเราเองใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสักมีสีเออใช่ใช่เราแยกเอาไว้สักแต่สีแต่ว่าประเภทไม่อยากให้คนอื่นทำแล้วรับล่อนะไม่อยากคนรับรู้ก็มีคนเห็นตรวจสอบก็มีนะค่ะคือทำอะไรแบบเงียบๆตีกินแบบเงียบๆช่วงนี้ไม่ใครเงียบตีกินแบบดังๆเลยนะจนแล้วนะจบสวมเสื้อแดงแขวนกระดิ่งวิ่งข้าวซอยกลางเมืองแต่มาดูผลงานบ้างเพราะว่าวันนี้สื่อโดยเฉพาะเกือเราผู้จัดการเนี่ยขึ้นเลยว่านายกปลื้มมีสิ่งที่นายกปลื้มด้วย2สิ่งด้วยกันปลื้มยังอยู่ช่องไอทีวียังไม่เป็นนายกปลื้มยังแค่ไม่ลงสมัครทำไปปลื้มเป็นนายกปลื้มอยู่นี่2เรื่องที่บอกว่าน่าจะใช้คำว่าเป็นผลงานรัฐบาลปลื้มยังไม่เป็นนายกเลยเขาไม่ได้สมัครที่ไหนไม่แต่ปลื้มเขาลงพรรคการเมืองแล้วนะปลื้มลูกชวนอ๋อนี่คนละปื้มเหมือนอ๋อปื้มมีหลายปื้มจนสับสนเลยอ๋อนี่นายกชวนนายกปื้มไม่เลยเหรอไม่เขาบอกนายกปลื้มปลื้มปลื้มเป็นศัพท์เขาเรียกอะไรเป็นคำกริยาปื้มตีเรื่องอะไรครับปื้มเรื่องอะไรปื้มโสกาดูนี่ใช่ไหมปลื้มใช่แต่โสกาอะดูหรือเปล่าไม่แล้วสัตว์แบบปลื้มแบบมีความดีใจเรื่องแรกก็คือเรื่องของราคายางพาราเพราะเขาบอกว่าตอนนี้ที่เขาก็ลงไปแก้ปัญหาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอมาตรการด่วนเนี่ยทำให้ราคายางขยับขึ้นมาแล้วปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าต่างประเทศเพราะว่าราคาล่าสุดอยู่ที่39.64 บาทต่อกิโลกรัมหลังจากที่ก่อนหน้านี้เฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่38.07 บาทขึ้นมาบาทเดียวเนี่ยนะค่ะก็ดีใจแล้วก็ปลื้มแล้วเป็นความภาคภูมิใจอย่างเอกอุมิน่าไม่เขาจะงานเลี้ยงฉลองกันนะค่ะเดี๋ยวภาพเขาโหลดแต่ยังเขาเลี้ยงฉลองจนเมามาเลยจริงเหรอมีไงมาดูนี่มาดูดิใครเลี้ยงใครเลี้ยงอ๋อเดี๋ยวโปรดิวเซอร์บอกว่ารอแป๊บนึงค่ะอันนั้นไปดูเรื่องปลื้มที่สองก่อนละกันจากที่ปลื้มราคายางแล้วก็มาต่อที่ปลื้มที่คนแห่ใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียวแบริ่งสมุทรปราการที่รัฐบาลเปิดให้ทดลองใช้4สัปดาห์ด้วยการเริ่มไปเมื่อวันที่6ธันวาคมปรากฏว่าคนใช้ตกวันละ 70,000 คนเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจทำให้ประชาชนและจะเร่งรัดในทุกโครงการเดินหน้าต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันสะดุดไปบ้างฟรีป่ะฟรีอันนี้ฟรีฟรีเหรอคะฟรีแต่เดี๋ยวหลังจาก4สัปดาห์แล้วเก็บตังค์แน่นอนงานฟรีหลายเดือนอยู่ค่ะถามว่า 3-4 เดือนค่าแรงงาน300บาทต่อวันเนี่ยนะค่ะแล้วจ่ายค่าไฟฟ้าเนี่ยหมดเกือบหมดครึ่งเลยนะรู้ป่ะกินข้าวเขากับล้อรถไฟฟ้านะซื้อข้าวกล่องกินล้อรถไฟฟ้าแล้วก็กินข้าวเปล่าแล้วก็มองรถไฟฟ้าถึงฉลองกันอย่างนี้เมามาเลยมีภาพสายยางภาพสายยางมาดูเสร็จแล้วดูกันเลยละกันกับดูภาพมองฉลองเหรอคะฉลองเรื่องในอะไรคะดีใจทุกเรื่องดูภาพอะไรคะผ่อนกันไหนมาเนี่ยนายกที่ไหนสมาคมอะไรเรื่อยเปื่อยยกแก้วมีเหรอเขาเป็นคนเรียบร้อยก็ไม่เคยมาทำนายกแก้วหน้าเหมือนหน้าเหมือนคนหน้าเหมือนเฉยๆอย่างนี้มีคนหน้าเหมือนอีกอ่ะเหมือนหน้าเหมือนแสดงว่าคนหน้าโหลดิไม่โหลดิก่อนนี้ก็เป็นแต่งสการทหารมาออกทีวีกับเราใช่ไหมจำเป็นคนนี้ที่นั่นมันเข้าไปมีคนที่สองที่สามแล้วเดี๋ยวมันมีครบโหลดแน่เลยคุณเชื่อคุณไม่เชื่อหรือว่ามีโคลนนิ่งจริงแล้วที่เป็นอยู่ตรงนี้ตัวจริงวะเนี่ยคุณว่าเป็นนายกแก้วหรือนายกจริงอ่ะนายกแก้วเราต้องจับนายกแก้วไว้ก่อนไม่ใช่ตอนที่เป็นอยู่เนี่ยที่อยู่โพเดียมเมื่อกี้คนจริงหรือเปล่าเพราะอีตอนที่เป็นผบตบอีกคนนึงนะไม่ใช่คนนี้นะท่าทางบุคลิกคำพูดคำจาไม่ใช่เลยโอ้โหเฮ้ยพอมาเป็นนายกเฮ้ยผมว่าใช้ตัวปลอมแน่เลยเอาหรอคะเออตอนพฤติกรรมเปลี่ยนไปแบบตอนนั้นไม่พูดไม่จ้าตอนไม่ทำไม่ไม่ไม่ตอนที่ก่อนเป็นนายกก่อนที่เป็นนายกนะเขาองค์อาจพึ่งพายแล้วพูดจามีหลักมีเกณฑ์มากมายเลยนะใช่แล้วเราก็โอ้โหสุดยอดจริงว่าเราก็มั่นใจว่า
มาเนี่ยแน่นอนคนนี้แหละที่เรารอคอยใช่แน่ที่เรารอคอยนะแต่ผ่านไป4ปีแล้วคนนั้นก็รอเราก็รอต่อไปเราก็คอยต่อไปเพราะไม่ใช่เรารอคำมั่นสัญญาของเขาไงใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ฟังว่ามาดเขาขนาดไหนคนนั้นนะคนนั้นถ้าฟังเสียงดูแล้วเขากล่าวโจมตีนักการเมืองอย่างเต็มที่เลยนะโอ้โหน่ากลัวมากเขาชื่นชมมากเราเป็นบุคคลที่เรามันต้องอย่างนี้สิที่เรายกนี้อันนี้ฟังนะพูดจริงจังเร็วๆพูดจาหยาบคายพูดจาแบบฟังไม่ได้พูดเรียกว่าใช้ศัพท์ฟังไม่ได้อะในทีวีในอะไรเนี่ยเปิดฟังแล้วก็ไม่อยากฟังคนแบบนี้หรือท่านจะให้เขาเป็นใหญ่เหมือนกับเราไปยกย่องคนไม่ดีอ่ะมาให้เป็นผู้นำเราอ่ะเป็นคนของนโยบายท่านนายกก็สั่งไปที่ผมสั่งนี่คือนโยบายไงแล้วไอ้บ้าผมสั่งนี่นโยบายบทแล้วมาถามนโยบายผมนโยบายกระทรวงไอ้ที่เขาทำทุกวันนี่ผมสั่งเขาใจยังเธอทำไมคุณทำไมอ๋อท่านนายกเป็นบ้าหรือไงเขียนอะไรกันทุกวันเขาอย่าใช้คำจะเอาอะไรกันหนาเขียนแค่หนามาบริหารมาคุณอะไรเอาใหม่ดิมันอยู่ที่อะไรนะไม่ใช่ระบบกฎหมายพื้นฐานคนมันต่างกันโธ่อะไรก็กฎหมายอะไรก็เลือกตั้งแค่นั้นมันยิ่งแค่นี้นะจะเป็นจะตายก็จะอดตายอยู่เนี่ยรู้ไหมสารในทุกวันเรียกคณะกรรมการหรือเปล่าผมคุยหรือเปล่าเขาแค่นี้แหละโธ่จะเลือกอะไรก็เลือกไปเลือกผู้นี้ก็เลือกไปไปเลือกมานะคืออย่างนี้คือบอกว่าที่คำว่ามันจะอดตายอยู่แล้วเนี่ยนะเหมือนสวิตช์ใช่ไหมที่พูดมันก่อนใช่ไหมที่บอกที่กันบัตรคนจนมาเพราะคนจะอดตายกันหมดแล้วใช่ใช่ฝีมือการบริหารใครไม่ทราบทำให้คนจะอดตายอยู่แล้วและอย่าใช้คำว่าจะเพราะอดตายแล้วตอนนี้ถ้าดูจากสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ฝีมือการบริหารใครไม่ทราบไปดูที่ภูเก็ตใช่ไหมวายฟ้าเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์ลงไปโอ้โหชาวบ้านออดอ้อนฟ้องกันที่อย่างเงี้ยไหมไม่เห็นมีใครไปไล่ไปเยอะเขาก็ที่ชาวบ้านออดอ้อนเพราะว่าที่คนไม่ไปภูเก็ตเพราะอะไรไหมเมื่อวานพูดไปยังพูดแล้วพูดแล้วใช่ไหมพูดอีกก็ได้พูดอีกนิดนึงพูดได้ว่าที่เขาบอกเศรษฐกิจแย่เหมือนน่าโลเลยเขามีต้นทุนแฝงเขามันมีต้นทุนแฝงเร้นอยู่ซวยตำรวจเขาเลิกไปแล้วเขาบอกเขาเลิกแล้วไม่มีมันมีพรรคพวกเขาส่งมาบอกพรรคพวกผมไปส่งมาบอกลงพักขนาดนี้นะไม่ใช่กองเมืองนะ30ล้านต้องส่งให้ได้ก่อนจะไป30ล้านถึงได้ไปนั่งนั่งพอนั่งเสร็จก็ต้องไปเก็บตัวคิวก็โดนเก็บคิวทุกอย่างโดนเก็บร้านอาหารบาร์เบอร์ต่างๆอย่างต้องเก็บมันเป็นต้นทุนแฝงไงข้างบินก็แพงอยู่แล้วทุกอย่างต้นทุนแฝงหมดเลยเหมือนกันระบบรถแล้วใครจะไปนั่งกินอ่ะคุณเชื่อไหมว่าไปเที่ยวฮ่องกงนี่นะ2,000 2 คืนไปเที่ยวภูเก็ตนะฮ่องกงถูกกว่าใช่ใช่ไหมเฉพาะค่าเอาแบ่งเลยค่าตั๋วเครื่องบินนะถูกกว่าแล้วไปฮ่องกงไปเมืองจีนไปนี่ก็ยังถูกกว่าเลยไปหางโจวไปเฉินเจิ้นก็ถูกกว่าไปสิงคโปร์ไปมาเลย์ก็ถูกกว่าถูกกว่าคุณบินออกไปนอกประเทศก็ถูกกว่าไปใช่ค่ะเพราะมันมีการแข่งขันแต่ถ้าไปภูเก็ตมันไม่มีการแข่งขันมันมีเจ้าค่าครองชีพสูงค่ะนะพวกที่พักก็แพงแข่งกันแพงมันแพงเพราะจ่ายค่าสวยไงทั้งที่พักเยอะแยะแล้วว่างก็มีไม่เต็มเนี่ยตอนนี้ก็ต้องขอให้บิ๊กโจ๊กไปช่วยปราบหน่อยบอกต้องบิ๊กโจ๊กคนเดียวที่ช่วยปราบสวยให้ได้ทั้งประเทศนี้ผมว่ามีตำรวจคนเดียวนี่นะที่ทำได้ทุกเรื่องนะก็ไม่ทุกเรื่องขาดอย่างเดียวขาดลอกท่ออยู่ยังไม่ลอกท่อ คือเรื่องสำคัญอะไรสั่งไปบิ๊กโจ๊กจัดการได้หมดค่ะต้องสั่งนะต้องสั่งพวกนี้ไม่เรื่องโจ๊กนะไม่เรื่องโจ๊กนะของจริงเลยนะของจริงฝากละกันเผื่อบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะลงไปดูเพราะแต่บิ๊กโจ๊กก็เคยพูดเรื่องภูเก็ตอยู่นะคะเขาเคยไปเคยไปตอนนี้เรือล่มไงเขาไปเขาก็ทำเป็นเฉพาะเรื่องจริงๆก็ทำได้ทุกเรื่องยังปรับมาเฟียรีดไถชาวบ้านนี่เราปรับเองอ๋อใช่เพราะเดี๋ยวเขาต้องไปสรุปกรณีเรือฟินิกซ์ด้วยเขาสรุปสาเหตุเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องไปปิดคดีนี้นั่นแหละต้องไปจัดการเรื่องสวยก่อนค่ะสวยไปเก็บอะไรต่ออะไรทำให้ต้นทุนแฝงเด่นในแพงขึ้นมาเยอะเขาบอกมันที่มีพวกโลจิสติกพวกรถทางอีสานอะไรเขาก็บ่นมาค่ะเขาบอกก่อนนั้นเนี่ยมันจ่ายให้สีเดียวเดี๋ยวนี้ต้องเพิ่มสีอีกสีนึงเขาบอกสีอะไรคะ
ก็เนี่ยคือต้องจ่ายเพิ่มอีกสีไม่ได้เพิ่มมั้งเปลี่ยนสีเลยมั้งเพิ่มอีกสีนึงเขาบอกว่าก่อนสีเดิมก็ยังต้องจ่ายอยู่1 2 3แล้วแล้วตอนนี้ต้องจ่ายเพิ่มอีกสีอ๋อสีที่4สีเดิมจ่ายน้อยลงมั้งหนักขึ้นอ่ะพูดง่ายเขาบอกเลยมาว่าจะร้องกับใครดีร้องคนมีสีสิบอกช่วยกระลากินน้อยหน่อยคุณจ่ายกับใครคุณก็บอกคุณช่วยกินน้อยหน่อยได้มั้ยเศรษฐกิจอย่างนี้คุณยังจะกินอีกเหรอบอกโอ้จ่ายสีสีเลยนะใช่ใช่กลับมาดูนิดนึงนะคะกับรัฐบาลเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะมีงานนะคะอันนี้เราต้องฟังเอาไว้สวัสดิการแห่งรัฐวันที่19ธันวาคมนี้พรุ่งนี้14:30 น.รัฐบาลจะจัดงานสร้างสุขทุกช่วงวัยสวัสดิการแห่งรัฐเพราะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะสวัสดิการของภาครัฐที่ดูแลประชาชนมีอยู่มากนะครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตายแต่ปรากฏว่าประชาชนคนไทยยังไม่เคยรู้เลยว่าเราเนี่ยมีสวัสดิการเราสามารถใช้สิทธิ์อะไรบ้างแล้วคุณทำไมแพ้ไปไว้ที่เดียวเขาก็เลยจะลงนามเซ็นร่วมกันกับกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง11หน่วยงานนะคะ10กระทรวงด้วยกันเพื่อที่จะบอกเล่าให้รู้ว่าแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขามีสวัสดิการอะไรที่มอบให้กับประชาชนบ้างมีเขาออกมาแก้เกมประชาธิปไตยบอกเกิดปั๊บรับแสงไงใช่ใช่นี่เขามาแก้เกมประชาธิปไตยปัดก็ต้องบอกให้ชัดต้องรับเพราะวันนี้นโยบายอย่างที่บอกว่าคุมกำเนิดเนี่ยมันผิดพลาดมาตลอดใช่ไหมห้าหกสิบปีที่ผ่านมามันทำให้คนไม่เกิดตอนนี้เกิดต่ำกว่า 1.4 ก็คือไม่สามารถทดแทนตัวเองคือก่อนหน้านี้มันไม่มีแรงงานไม่ก่อนหน้าคุณมีชัยใช่แต่หลังจากปี40มาแล้วเนี่ยไม่คุมแล้วคือเขาไม่เกิดมาเลยอ่ะใช่เศรษฐกิจไงยิ่งหนักคือมันจากคุมกำเนิดแล้วมันก็เศรษฐกิจด้วยทุกอย่างมันไปด้วยกันหมดอะไรเดี๋ยวนี้มีคำว่ามีชัยประกายรุ่งมันไม่มีแล้วคือมีตายคือยิ่งก็ไม่ต้องคุมก็ยิ่งคนคุมก็เองอยู่แล้วไงใช่เพราะว่าเขาให้เกิดมาเขาก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงด้วยเศรษฐกิจแบบนี้แล้วที่หนำซ้ำก็คือบางคนทนไม่ไหวใช่ไหมมีลูกมีเมียแล้วก็โอ้ไม่ได้ไปบวชพระอีกเป็นแสนมาบวชเป็นแสนที่เบื่อผู้หญิงหูก็ไปเป็นเกย์เป็นตุ๊ดผู้หญิงเนี่ยกันเองก็ไม่อยากมีสามีก็ไปเป็นทอมเบนดี้คือตายเลยตกลงไม่มีการผสมพันธุ์คือนี่พูดถึงเรื่องธรรมชาติของสัตว์มันต้องมีการผสมพันธุ์เพื่อขยายเผ่าพันธุ์วันนี้เผ่าพันธุ์ไทยเนี่ยกำลังลดลงและจะฝ่อลงไปมีงานวิจัยเคยเขียนไว้เมื่อ20ปีที่แล้วผมเพิ่งอ่านนะลือป่าซางจะล่มสลายปีทั้งปีในหมู่บ้านนึงในป่าซางไม่มีเด็กเกิดเลยมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่โรงเรียนปิดอะไรต่างเขาบอกเนี่ยผลจากการที่ว่าคนไม่มีลูกหรือไปทำงานที่อื่น มันก็ไม่มีแรงงานที่จะมาช่วยนะวันนี้ไอ้ที่แถวบ้านคุณอ่ะยังมีขนทรายเข้าวัดที่นี่คุณไปดูสิจะเหลือแต่คนเฒ่าคนแก่แบกทรายคนละกระป๋องก็เล็กลงเพราะนั้นทรายเข้าวัดก็กองเล็กลงเพราะว่าคนหนุ่มคนสาวเขาจะไปรวมศูนย์กันที่อำเภอที่อะไรจัดงานใหญ่ๆเพราะนั้นไอ้ประเภทเทศกาลต่างๆเนี่ยก็เหลือแต่คนแก่เข้าวัดคนหนุ่มคนสาวเขาใส่เฟอร์รารี่ไปเข้าวัดเขารถ Lamborghini ขนทรายเข้าวัดสิพวกสปอร์ตเออใช่บิ๊กไบค์ขนทรายเข้าวัดแล้วเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยเยอะขึ้นเราก็เริ่มแบบไม่ได้ไทยแท้แล้วอ่ะก็จะเป็นลูกครึ่งจีนไปลูกครึ่งนี่นั่นลูกเสี่ยวในห้างในอะไรทั้งหลายแหล่คุณจะเปิดร้านอาหารทำอะไรก็ตามแต่คุณต้องจ้างแรงงานต่างด้าวแล้วเงินก็ไหลออกนอกประเทศผมไปเห็นบ้านที่พม่าก็ดีที่ลาวก็ดีนะโอ้โหปลูกกันหลังใหญ่โตแน่นอนสิเขาบอกทำไมเหมือนสมัยก่อนเราไปดอกคำใต้เราเห็นบ้านหลังใหญ่ๆไปทำงานต่างประเทศพวกนี้ก็เหมือนกันคุณดูสิกัมพูชารวยเพราะใครอ่ะอ่ะใช่ใช่กัมพูชาเนี่ยนะมันตั้งคาสิโนมันตั้งเรียงรายตามชายแดนดูดเงินจากประเทศไทยเราก็รู้ทั้งรู้เลยนะว่าให้ชายแดนพม่าลาวมาเลเซียนะคาสิโนรอบด้านมาเลยเพื่อดูดเงินจากประเทศไทยความมั่งคั่งจากไทยไปรัฐบาลก็เฉยเพราะอะไรไม่มีหุ้นอยู่รัฐบาลทุกรัฐบาลนะหรือคนในรัฐบาลจะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่ก็ได้ร่วมวงดูดทรัพยากรของประเทศด้วยก็วางเฉยซะประเทศนี้เขามันเสรีจนกระทั่งจนอะไรนะรวยกระจุกโกงกระจุกจนกระจายความเหลื่อมล้ำทางด้านได้ที่พูดได้เดี๋ยวเขาโวยวายก็ไม่จริงไม่จริงไม่จริงเราไม่ยอมดับหนึ่งนะที่จริงมันอยู่ซุปเปอร์หนึ่งไปแล้วยิ่งกว่าหนึ่งอีกแต่เขาก็พยายามบอกนะว่าเขาพยายามแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอยู่เรื่องสวัสดิการอย่างที่บอกเมื่อกี้เอาคนรู้ไหมว่าสมมติตายถูกฆ่าตายหรือตายโดยที่ไม่รู้ใครทำอย่างเงี้ย
มันมีเงินที่กองทุนอะไรของกระทรวงยุติธรรมห้าหมื่นนะเขาจ่ายให้ด้วยห้าหมื่นใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ห้าหมื่นนี่กูยังไม่รู้เลยกูอันอย่างเงี้ยมีสมมติโดนรถชนตายหรืออะไรเงี้ยเราจับตัวไม่ได้นอกจากได้จากไอ้เงินประกันเนี่ยนะที่ว่าหรือยังได้เงินจากกระทรวงยุติธรรมหรือสมมติโดนกระสุนลูกหลงยิงตายอย่างเงี้ยเวลาเขายิงปืนขึ้นฟ้าอะไรอย่างนั้นสามารถไปได้หรือสมมติว่าเขาฆ่ากันใช่ไหมยิงมาโดนพลาดไปโดนลูกหลงเรือเลยไม่ลูกหลงลูกจริงเลยล่ะเออได้เงินอีกไปของเงินได้จากเนี่ยอันเทียรัฐบาลไหนใครทำให้ได้บ้างคือตอนนี้เนี่ยผมว่ามันตั้งนานแล้วรัฐบาลฮะไม่ใช่รัฐบาลแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นานแล้วเขาจะมาอ้างตีกินได้ไหมไม่ใช่อาจจะอ้างได้คือเขาจับมารวมๆกันเห็นไหมถ้าคุณเป็นอย่างนี้นะคุณขับไปถูกรถชนกันตายเนี่ยรถชนกันเองอย่างเงี้ยตายแต่นอกจากได้พรบแล้วยังไปของเงินใช้รวมห่อตีกินได้เออรวมห่อตีกินคือเนี่ยมันมีหลายหน่วยอย่างที่บอกจริงๆค่ะไอ้เงินเรื่องพวกนี้มันทำไมมันกระจัดกระจายนะใช่เนี่ยเขาก็เลยต้องไปรวบรวมมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเองด้วยแล้วเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดด้วยน่าจะผ่านทางเพจนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยแหละออกมาให้คนได้ดูแล้วเรื่องกองทุนบำเหน็จบำนาญนี่จริงๆมันควรจะรวมให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะไปมีกองทุนบำเหน็จนั้นตัวเองเก็บภาษีหมดทุกคนแม่ค้าเขาบอกเอาถ้ามีตังค์บำนาญให้เก็บกระถิ่นเดือนละ200 300เขาก็ให้มอเตอร์ไซค์ก็ให้คนขับแท็กซี่ก็ให้แต่คุณต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกับเขาแล้วคุณจะต้องให้ทุกคนเนี่ยเขามีอยู่ในระบบประกันสังคมระบบอะไรเดียวกันหมดไม่ได้ประเทศนี้ต้องให้คนประมาณเกือบ10ล้านเสียภาษีไปเลี้ยงคนอีกที่เหลืออยู่เนี่ยอีก50 60ล้านคนเนี่ยทำไมอ่ะแล้วทุกคนออกไม่อยู่ในระบบก็คุณดูที่มหาเศรษฐีติดอันดับ1ของ10ของประเทศที่ว่าแล้วนะ50อันดับนะค่ะถามว่าเสียภาษีเท่าไหร่เออเสียเงินได้ส่วนบุคคลเสียเท่าไหร่แต่ติดอันดับนะขอดูภาษีที่พอมีเป็นแสนล้านหลายหมื่นล้านแสนล้านทั้งหลายแหล่นะนักธุรกิจระดับชาติข้ามชาติทั้งหลายแหล่นะไปดูซิว่าอย่าให้ทางรัฐบาลเอามาเปิดโปรว่าเขาเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลเท่าไหร่ปีเนี่ยเขาบอกเขาเสียบริษัทเสียแล้วเพราะนั้นส่วนตัวเขามีนิดเดียวแล้วคุณจะมาอ้างความบ้างคลั่งขนาดไหนคุณเขาเป็นแสนล้านได้ไงแต่เสียภาษียังเงินเป็นแสนล้านเสียภาษียังอ่ะแต่ก็เสียแต่ก็เสียตามเกณฑ์ต่ำสุดก็ได้เขาบอกมูลมันเป็นมูลค่าหุ้นในตลาดไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมค่ะแล้วความมั่งคั่งก็เกิดขึ้นจากการถือในส่วนของหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใช่ใช่ฉะนั้นตลาดหุ้นน่ะคือถูกมองว่าเป็นแหล่งฟอกเงินก็ได้เพราะคุณไปเล่นหุ้นปุ๊บคุณไม่ต้องเสียภาษีค่ะซื้อขายหุ้นเนี่ยนะแต่กี่หมื่นกี่แสนก็ไม่เสียภาษีเพราะเงินก็พักอยู่นิดหน่อยเท่าไหร่ 0.5 0.5 ใช่ไหมภาษีอะไรก็น่าจะการซื้อขายอ่ะค่ะก็น้อยสุดอ่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่มีคนลาการประชุมเพราะว่าป่วยไม่สบายเป็นไข้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่ว่าการประชุมคสช.แล้วก็ครม.ก็ยังเกิดขึ้นตามปกติแล้วก็มีอีเวนต์ตามปกติให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ทดลองทำหลายๆอย่างเหมือนเช่นเคยด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปพักกันสักครู่นะคะกับผู้สนับสนุนรายการของเราอย่างเป็นทางการในช่วงแรกนี้กับสาหร่ายเกลียวทองเบสนะคะที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทานควบคู่กับอาหารหลักให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอค่ะเฉพาะแฟนๆรายการชวนคิดชวนคุยที่โทรเข้ามาในรายการ15สายแรกจากปกติขวดละ530บาทคุณจะได้รับสิทธิ์ซื้อ5ขวดในราคาเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นหรือพิเศษยิ่งไปกว่านั้น12ขวดในราคาเพียงแค่ 4,200 บาทโทรมาที่เบอร์082-446-9009 086-004-2882จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูการประชุมคณะรัฐมนตรีและรวมถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองการวิวาทะผ่านทางโซเชียลมีเดีย Facebook อ่ะนะคะของโฆษกพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ร้อยตำรวจเอกเฉลิมที่ลูกวันก็เข้ามาช่วยด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ